ที่จะจัดปีใหม่เนี้ยนะครับก็อย่าให้พลาดแล้วกันนะสวัสดีค่ะคุณเชษฐ์ครับสวัสดีครับคุณชนมครับคุณเชษฐ์มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับวัคซีนที่ว่าที่ผมโทรหารายการคุณชนมคิดว่าเกี่ยวกับวัคซีนผมไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้เดินไม่ไหวเลยก็โทรผ่านรายการคุณชนมคุณชนมให้ผมโทรที่โรงพยาบาลทุ่งสงผมก็โทรที่โรงพยาบาลทุ่งสงทางหมอทางแพทย์ที่โรงพยาบาลทุ่งสงก็บอกว่าลุงเชษฉีดวัคซีน3เดือนผ่านพ้นไปแล้วคงจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนครับคือคุณลุงแล้วไม่รับเรื่องอะไรเลยทางหมอไม่ได้รับเรื่องอะไรเลยครับก็ตอบว่าลุงเชษเขาดูในใบฉีดวัคซีนฉีดเข็มที่2วันที่13เดือน9ผ่านมาจากวันนั้นวันนี้3เดือนกว่าคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนเพราะผมไม่ได้ไปโรงพยาบาลครับคุณถนอมครับผมไปไม่ไหวผมโทรถามทางโทรศัพท์ครับไม่ได้สิลุงโทรถามหมอก็บอกว่า3เดือนแล้วไม่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วหมอก็วินิจฉัยซะง่ายๆอย่างนั้นเลยคืออย่างนี้ครับคุณลุงครับคืออย่างนี้ครับคุณลุงครับจริงๆเนี่ยหมอโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่หมอที่จะต้องมีหน้าที่ในการวินิจฉัยนะมันมีอนุกรรมการของสปสช.อยู่นะครับที่ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยทีนี้ก็ต้องสอบสวนโรคครับคุณลุงเนี่ยโทรมาวันก่อนบอกว่ามีอาการอ่อนแรงใช่ไหมใช่ครับทีนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้ว3เดือนถูกไหมอันนี้ข้อมูลถูกต้องใช่ไหมใช่ครับข้อมูลถูกต้องครับหลังจากฉีดวัคซีนมาลุงฉีดมาแล้วกี่เข็มอะไรนะครับคุณหมอคุณอะไรครับคุณถนอมลงฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข็มครับเข็มฉีดเข็มที่2วันที่13เดือน9ฉีด13เดือน9ครับเดือน9ก็ตุลากันยาค่ะกันยากันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ประมาณสัก2เดือนเสร็จๆนะเข็มที่2ลงฉีดเข็มที่2โดยก่อนเข็มโดยก่อนฉีดเข็มที่2นี่ลุงบอกว่าลุงยังปกติดีอยู่ใช่ครับก่อนฉีดเข็มที่2ลุงปกติดีมากเลยครับลุงเดินได้ไปไหนได้พอวันที่3ธันวาที่ผ่านมามันแน่นหน้าอกผมก็ไปหาห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสูงก็เช็คระบบเลือดเขาว่าระบบเลือดไปเลี้ยงหัวใจปกติไม่เกี่ยวกับหัวใจครับแล้วก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวกินข้าวไม่ได้ผมคิดว่าคุณเกี่ยวกับวัคซีนทีนี้ผมเนี่ยเราผมก็ไม่มีหน้าที่ว่าจะต้องไปวินิจฉัยแต่เราต้องมีหน้าที่ที่จะบอกว่ามันจะเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่มันจะต้องได้รับการวินิจฉัยสอบสวนโรคของคุณลุงว่าคุณลุงที่ผ่านมาเนี่ยลุงมีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าปกติดีนะครับดูประวัติการรักษาตัวมาไม่เคยมีประวัติอื่นเลยอยู่ๆหลังการฉีดวัคซีนผ่านไปแล้ว3เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะร่างกายอ่อนแรงกันขึ้นมาแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกอย่างที่ลุงคุณว่าแล้วก็พาไปโรงพยาบาลในเบื้องต้นเนี่ยนะอันนี้ถ้าเราอยู่ในข่ายที่เราสงสัยว่าเราจะได้รับผลจากวัคซีนเนี่ยต้องไปยื่นเรื่องครับลุงครับไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะคือโรงพยาบาลที่รับฉีดนั่นแหละจะต้องบันทึกเรื่องทั้งหมดแล้วส่งเข้าไปทางสปสช.เข้าสู่อนุกรรมการให้อนุกรรมการเขาเป็นผู้พิจารณาลุงอย่าโทรศัพท์ไปถามนะถ้าลุงโทรไปถามอย่างเดียวก็พอดีแหละเขาก็บอกว่าโอ้ลุงไม่เกี่ยวแล้วทีนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องสอบสวนโรคก่อนครับสอบสวนการสอบสวนโรคก็ต้องดูประวัติของคุณลุงอ่ะถูกไหมเวชทะเบียนของคุณลุงอ่ะคุณลุงรักษาอยู่โรงพยาบาลทุ่งสงประจำหรือเปล่าครับผมรักษาโรงพยาบาลผมสมาชิกเทพกับชาวกรุงเทพผมก็รักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสงตลอดครับทุกปีนะครับอย่างน้อยก็มีประวัติของคุณลุงอยู่ใช่ไหมบันทึกว่าลุงไปหาหมอเป็นอะไรยังไงแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพมันใช่จะผลข้างเคียงจากวัคซีนไหมให้อนุกรรมการเขาวินิจฉัยเราจะได้ไม่ต้องตัดสินเองเนี่ยทางพม.ลงไปหาลุงที่บ้านแล้วใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกำลังจะบอกคุณถนอมพอดีเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวันซืนพม.ขอมาเยี่ยมลุงถึงบ้านนะครับครับเขาไปดูลุงแล้วนะก็มาถึงเรียบร้อยเขาของจำด้วยของถุงยางชีพมาถุงหนึ่งถึงเรื่องเตียงเนี่ยผมก็มักไม่ได้ว่าพม.ครับเพราะว่าขอมาดูแล้วลุงลุกขึ้นเดินได้ต้องแท็กเขาก็ไม่เข้าข่ายที่ว่า
คนป่วยติดเตียงครับเขาก็ไม่ให้พูดตรงๆเขาก็ไม่ให้ผมก็ไม่ว่าพอถูกต้องแล้วผมเดินได้ตอกแตกตอกแตกแล้วครับคือลุงเนี่ยขอเตียงทีนี้ลุงครับคุณลุงครับลุงอยากลุงอยากจะเดินได้ปกติไหมครับลุงใช่ครับใช่ครับคุณสนมครับลุงอายุเท่าไหร่ตอนนี้72ใช่ไหมตอนนี้71ย่าง72ครับคุณสนมทีนี้ถ้าลุงได้เตียงจากพม.ไปเสร็จปั๊บลุงได้นอนเตียงแน่นอนเลยไม่ต้องเดินกันพอดีเลยใช่ไหมเราก็จะติดเตียงเพราะว่ามีเตียงให้อยู่ก็เลยติดเตียงเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเนี่ยอย่านอนเตียงจริงๆครับลุงครับคือแปลว่าเราก็ต้องฝึกฝนกายภาพไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะโอ้ครับถูกต้องครับนั่นแหละคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้อธิบายตรงนี้แต่ถ้ามองในมิติว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้เตียงมาอ่ะนอนนั่นมีเตียงนอนมีโยกมีพับมีอะไรเงี้ยนะเรียบร้อยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซะก่อนวัยเลยนะครับคุณลุงต้องเดินไปเรื่อยแหละนะได้แค่ไหนก็ต้องเดินพยายามกายภาพไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะครับก็ถ้าคุณลุงดูเราต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเราน่าจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าถ้าใช่ไปยื่นเรื่องให้เขาส่งเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาครับคุณลุงครับอย่าเพิ่งตัดสินใจเสียทีเดียวนะลุงนะครับเดี๋ยวครับผมจะไปตามที่คุณจะนำแนะนำครับผมจะไปด้วยตัวเองครับผมเดินแข่งกันดีกว่าครับรีบไปยื่นไว้ก่อนนะครับคุณลุงครับข้างหน้าเรายังไม่รู้นี่ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับครับครับเดี๋ยวจะต้องฉีดเข็ม3อีกนะลุงน่ะเดี๋ยววัคซีนต้องมีเข็ม3อีกนะนั่นน่ะอีก3เดือนก็เข็ม3นั่นลุงนะครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงเคยติดต่อมาก่อนหน้านี้ใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละเรื่องว่าลุงอยากได้เตียงนะครับจากที่สุขภาพร่างกายอ่อนแรงนะครับแล้วเราเกิดอะไรหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วระยะ1เข็ม2เพราะงั้นเราก็ต้องบอกว่าอ้าวถ้าคิดว่าได้รับผลกระทบหลังจากฉีดวัคซีนแม้เวลาจะผ่านมาระยะ1แล้วก็ตามนะครับเราไม่ฟันธงหรอกเราฟันธงไม่ได้เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นผู้ดูวินิจฉัยนะครับเบื้องต้นก็ให้พม.ก็ลงไปพม.ที่นครศรีธรรมราชศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งก็ขอบคุณทางพม.นะครับพัฒนาสังคมจังหวัดแล้วก็ผอ.อุเทนที่ประสานงานเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงไปนะครับ